พวกเราอูเวอูเวอูเวเวเวอูเวอูเวเวอูเว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 พอได้แล้วจ้าโกฟังไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยเอาล่ะทุกคนครับวันนี้นะฮะเราจะมากลายเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งแบบน่ารักแบบนี้เลยและนี่ก็คือกบหลามตอนเด็กนะครับผมดูหน้าฉลามสิตอนเด็กโอ้โหหน้านายเหลี่ยมมากเอ้ยแต่นายมีความน่ารักมากเลยนะฉลามนะตอนเด็กฉันก็น่ารักแบบนี้แหละเกมนี้นะครับวิธีการเล่นก็คือเราจะต้องแบบว่าทำแบบนี้นะฉลามนั่นนี่สามารถต่อยได้แล้วก็กดตัวจีได้แบบนี้ต่อยโอ้โหสังเกตได้ว่าเราจะได้ค่านี้มาทุกคนครับก็คือเป็นค่าความแข็งแรงนะน่าลองหันไปดูสินั่นก็คือชาร์ล็อกแข็งแกร่งนะเห็นไหมโอ้ชาร์ล็อกไททันและหลังจากนั้นนะฉลามนะพอค่านี้เราเต็มใช่ไหมค่าสเต็งเต็มเราจะต้องมาขายตรงนี้ด้วยทุกคนครับมากดขายได้เลยนะนี่เดินมานี่มันก็จะได้เป็นเงินมาและหลังจากนั้นเราก็เอาเงินมาอัปเกรดตัวได้นะกดตรงนี้อัปเกรดจะมีให้เราอัปเกรดอยู่3อย่างทุกคนครับก็คือมี strength มี damage แล้วก็มี heal นะครับก็คือเป็นเลือดนะโอ้และนายอยากจะอัพอะไรเหรอจะโกบ strength คือทำให้เราแบบว่าต่อยได้มากขึ้นนะส่วน damage คือจะทำให้เราแบบว่าต่อยได้แรงขึ้นอ๋อเข้าใจแล้วเว้ยจะลองอัปเกรดนี่ก่อนนะ damage ทุกคนครับอัปเกรดไปเลยนะฮะเยอะๆก่อนฉันก็เอาด้วย damage เอาเป็นแบบ max เลยจะโกบแล้วเราลองกดตีทีนึงทุกคนครับมาดูซิว่ามันจะเยอะแค่ไหนนะโอ้ได้8แล้วว่ะโอ้ยว้าววิธีปั๊มเกมนี้ง่ายๆเลยก็คือแบบว่าเดินมาอยู่ในวงนะแล้วก็ตีไปขายไปเรื่อยๆตีไปขายไปนะครับสะดวกสบายใช่แต่น่าเสียดายมากเลยจบเอ้ยจบจบฉันไม่ได้ชื่อจบโอ้ยตอนเด็กปากมันไม่ชัดนี่นาอ๋อเข้าใจเข้าใจเกมเนี่ยมันโดดไม่ได้เว้ยใช่เราโดดไม่ได้นะครับผมเพราะว่าเรากำลังใส่แพมเพิร์สอยู่แล้วก็ยังเป็นเด็กอยู่นะแล้วนายเห็นแมปรอบข้างไหมคือเราจะต้องรีเบิร์ด1ครั้งเพื่อมาแมปนี้รีเบิร์ด20ครั้งเพื่อมาแมปนี้แล้วก็รีเบิร์ดประมาณ70ครั้งเพื่อไปแมปนู้นนะโอ้หลักๆก็คือเกมนี้จะต้องรีเบิร์ดทุกคนครับซึ่งรีเบิร์ดก็คือกดตรงนี้เลยอย่างแรกต้องมีเงิน 5,000 ในการรีเบิร์ดนะเฮ้ยง่ายๆจะโกบใช่มันง่ายมากเลยโอเคตอนนี้มีเงินแล้วเดี๋ยวอัปเกรดของก่อนกดแม็กไปเลยทุกคนครับโอเคเรียบร้อยแล้วก็ตีไปเรื่อยๆตีไปขายไปเรื่อยๆทุกคนครับจนกว่าจะมีเงินเยอะๆเศรษฐีพันล้านเศรษฐีพันล้านนี่ทุกคนครับแล้วก็มาอัปเกรดดาเมจหน่อยนะกดแม็กไปเลยเจ้ามาไปฉลามตอนเด็กนายเคยทำวีรกรรมอะไรบ้างที่แบบพ่อแม่ตีก็ตอนนั้นนะฉันยังเป็นเด็กฉันยังเปี้ยวๆอยู่เลยฉันก็เลยหนีมาอยู่บนบกเว้ยเฮ้ยจากนั้นฉันก็ไปเที่ยวกับสาว แล้วตอนนั้นได้มีขาแล้วเหรอฮะไม่ใช่แบบคีบเลยไม่ฉันก็ดิ้นกระเดวกระเดวอยู่แถวนั้นเลยจ้าโกบเฮ้ยส่วนตอนเด็กฉันนะปู่ฉันตอนมีชีวิตอยู่อ่ะเขาห้ามฉันไปตรงถนนเว้ยเขาบอกว่าอย่าโดนรถเหยียบใช่ไหมแต่ฉันก็ยังดื้อไปอยู่ดีเพราะฉันอยากกินแมลงมากแล้วนายก็ถูกเหยียบแล้วจ้าโกบจะไปถูกได้ไงแล้วถ้าถูกจะมาอยู่ตรงนี้เลยนั่นสิลืมไปมาอัปเกรดดีกว่าทุกคนครับโอเคอัปเกรดดาเมจต่อยทีเดียวเต็มใช่ไหมโอ้แล้วก็เดี๋ยวมาอัปเกรดสเต็งด้วยโอเคครับทุกคนครับตีไปขายไปนายรู้ไหมค่าตังค์ในเกมเนี่ยมันมีจุดด้วยนะเว้ยใช่ดูสิจุด024233384โอ้โหเยอะไปไหนวะนี่ละเอียดทุกทศนิยมอัปเกรดต่อทุกคนครับมีเงินโอ้โหรวยเหลือเกินตอนเด็กนี่ฉันก็เซ็งนะฉันไม่มีเค้าโครงของฉลามตอนโตเลยเจ้าโกบใช่ดูสินายนี่แบบยังกับเกมไหมครับมีแค่เอกลักษณ์ก็คือหัวเหลี่ยมๆเนี่ยแหละฉลามขอดมตัวหน่อยตัวนายยังเค็มเหมือนเดิมหรือเปล่าจิ๊บ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 โอ้โหโคตรเค็มเลยและนายล่ะยังมีสาบแมลงอยู่หรือเปล่าเว้ยอาหารโปรดของฉันตอนเด็กก็คือพวกตะกั่วแตนนะบอกเลยโคตรอะไรและอาหารโปรดนายตอนเด็กคืออะไรฉลามไข่ปลาคาเวียนะเจ้าโกบเฮ้ยทำไมนายกินหรูจังเลยวะเนี่ยนายก็คงได้กินได้แค่ตะกั่วแตนแล้วนะพยายามเข้านะจ๊ะโกบสรุปคลิปนี้คือเป็นคลิปล้ำลึกความหลังแหละฉันก็ว่างั้นเหมือนกันตอนนี้ใกล้มีเงิน 5,000 แล้วทุกคนครับจะมารีเบิร์ดกันแน่แล้วจะไปโลกนู้นเพราะว่าโลกนู้นน่ะขายคูณ6เห็นมั้ยแน่นี่มัน45รีเบิร์ดไม่ใช่เหรอจ๊ะโกบโลกคูณ6เนี่ยเออว่ะเอ้ยผิดโลกผิดโลกอันไหนวะอ๋ออันนู้นอันนั้นคูณ2ขอโทษทีครับทุกคนมีเงิน 5,000 แล้วทุกคนตอนนี้ผมจะมาทำการรีเบิร์ดเลยซึ่งรีเบิร์ดเนี่ยจะทำให้เราวิ่งเร็วขึ้น 1.5 แล้วก็มีดาเมจเพิ่มขึ้นคูณ3นะครับแล้วก็มีเลือดเพิ่มขึ้นคูณ2เหรียญคูณ2โอเคกดรีเบิร์ดไปเลยเรียบร้อยทุกคนครับรีเบิร์ดแล้วตอนนี้1ทีไหนดูความพยายามของฉลามซีเฮ้ยน่ารักจังเลยอ่ะฉลามตอนเด็กเฮ้ยอุเวอุเวโอ้ไม่น่าโตเลยมั้ยโตมาทีละอ้วนแล้วแบบไม่น่ารักเลยจะโกบมันมีสัตว์ให้สุ่มด้วยนะเว้ยใช่มีสัตว์ให้สุ่มด้วยตอนนั้นสามารถไปสุ่มได้พอฉันรีเบิร์ดฉันจะลองไปดูละกันโอเคฉัน 5,000 แล้วเว้ยเจ้าโกบรีเบิร์ดเลยเร็วฉันจะเกิดใหม่เป็นเด็กนรกอีกครั้งหนึ่งเว้ยรี
บิร์ดเรียบร้อยไปฉลามไปดูซุ้มสัตว์ดีกว่าไปไปดูเสื้อมันใช้ราคาเท่าไหร่อูเวอูเวแม่อยู่ไหนอูเวตรงนี้ทุกคนครับใช้เป็นรูสะบักนะครับผมส่วนอันนี้ใช้เป็นอะไรนี่ใช้เป็น 4,000 คอยนะครับโอ้แล้วอันขวานี่ใช้เท่าไหร่ใช้300คอยนะฉลามนะถูกมากเจ้ากูบใช่ขอไปขายก็ได้ไหมโอเคมาขายก่อนให้มี300ซูมเลยทุกคนครับจะมีอีปิก1ตัวนะฮะโอเคซูมเลยได้ตัวอะไรดูซิคอมมอนมา1ตัวอีปิกไม่ต้องเชียร์หรอกโอเคใช้สัตว์นี่เลยเราลองเดินมานี่ฉลามเฮ้ยเฮ้ยให้เรามีความสามารถพิเศษว่ะโอ้กลายเป็นสัตว์น้ำไปแล้วอูเวอูเวจะไต่ไม่ขึ้นอู้อีหนักเหลือเกินน่าจะหนักหัวแล้วป่ะนะเอาล่ะทุกคนระหว่างเดินไปก็กดตีด้วยเพื่อจะได้เก็บสเต็งนะแถมตัวนี้มีให้สุ่มสัตว์ด้วยว่ะเยี่ยมมาขายนี่ก่อนเหมือนจะถูกด้วยอันนี้โอ้โหราคาเลย 1M จะขอเฮ้ยโอ้โหอันนี้ขายได้โคตรเยอะดูสิโอ้โหแป๊บเดียวได้เป็นร้อยเลยของฉันมี 1,500 แล้วแป๊บเดียวว้าวอ้าวเดี๋ยวแป๊บนึงนะทำไมกดแล้วมันไม่ขึ้นวะจริงด้วยใช่ไม่ขึ้นเมื่อกันเซิร์ฟเวอร์มันพังหรือเปล่าเซิร์ฟเวอร์กดตีแล้วแต้มไม่ขึ้นโอเคทุกคนตอนนี้แต้มขึ้นแล้วเมื่อกี้น่าจะเกิดการแบบบั๊กนิดนึงนะครับมาจิ๊บขายต่อไปแล้วรีเบิร์ดครั้งต่อไปนะทุกคนครับใช้เงิน 10,000 นะฉลามนะโอ้แป๊บเดียวใช่แป๊บเดียวมีเงิน 7,000 มาอัปเกรดนี่ดีกว่าทุกคนครับโอเคอัปเกรดบ่อยมากทุกคนเกมนี้บอกเลยโอ้เสียงเหนื่อยเฮ้ยไม่มีคนที่มาต่อยฉันจ้ะคุณเฮ้ยเดี๋ยวอย่านะเอ้ยชาโลกร้อนแรงไงเอ้ยแล้วดูดิคนนี้โคตรเร็วไงเออนั่นดีทำไมเขาเร็วจังเลยอ่ะแสดงว่ารีเบิร์ดบ่อยถ้าเร็วแบบนี้เฮ้ยระวังหมัดเขาดีๆนะเจ้ากบโอเคจะระวังฉันจะอยู่ห่างเขาไม่ใกล้เขาเฮ้ยเขาเป็นไรวะนะเกิดอะไรขึ้นนะเฮ้ยแสดงว่าเขารีเบิร์ดบ่อยจริงคือแบบกดทีเดียวคือตัวใหญ่เลยเห็นไหมโอเคมี10,000แล้วรีเบิร์ดเลยโหยตอนนี้ฉันต่อยไม่ขึ้นอีกแล้วเนี่ยนายต้องรอต่อไปเอ้ยไม่ขึ้นเหมือนกันว่ะเซิร์ฟเวอร์มันแหลกหรือเปล่าชาวบ้านน่าจะเป็นที่เซิร์ฟนะจ๊ะโกบในเมื่อต่อยไม่ขึ้นก็ขอสุ่มสัตว์ละกันโอ้ยเห็นแล้วก็ตกใจจ๊ะโกบเอ้ยได้ตัวอะไรมาไม่เลยเออใส่กระต่ายขาวเฮ้ยตัวนี้กี่เปอร์เซ็นต์วะคอมมอนโอ้โหก็คอมมอนธรรมดานี่หว่าแต่ดูดีมันขาวจั๊วเลยนะเว้ยเออแต่ความเท่ก็นับวันอยู่นะอยากกระหลอดไฟด้วยโอเคทุกคนต่อยขึ้นแล้วนะฮะตอนนี้มาขายนี่แล้วกันนะอัปเกรดเลยโอเคเก็บเงินต่อไปนะอ่ะจื๊บต่อยออกแรงขโมยตังค์เฮ้ยตอนนี้คือมีเงินโคตรเร็วทุกคนครับแป๊บเดียว 7,000 แล้วอัปเกรดเลยทำไงให้ตัวใหญ่ฉันยังไม่รู้เลยเนี่ยก็คือเราจะต้องมีไอ้สเต็งเยอะๆไงฉลามอ๋อถ้าเราไม่มาขายเลยเนี่ยตัวเราก็จะใหญ่ขึ้นนะเนี่ยฉันทำให้ดูนี่เห็นไหมโอ้ยจริงด้วยนี่นี่โหเฮ้ยฉันมีรีเบิร์ดแล้วจะกรูปดีฉันก็จะรีเบิร์ดเหมือนกันรอบที่3นะโอเครีเบิร์ดเลยเรียบร้อยเก็บตังค์เฮ้ยต้องทำมาหากินตั้งแต่เด็กเออโตไปจะได้ไม่ลำบากก็มีประมาณนี้ละเกมนี้วนไปแบบนี้เรื่อยๆรีเบิร์ดแล้วก็เริ่มใหม่รีเบิร์ดแล้วก็เริ่มใหม่เรื่อยๆทุกคนครับเกมนี้เดี๋ยวไปสุ่มสัตว์เพิ่มดีกว่านะฉลามนะตอนนี้ไม่แค่ตัวเดียวแล้วมันเหงาไงดิฉันก็จะเก็บตังค์ไปสุ่มด้วยละกันจะโกบโอเคแบบนี้300สุ่มเลยทุกคนทีละตัวไปเลยนะฮะคอมมอน1ตัวแล้วก็คอมมอนอีก1ตัวสุ่มอีกโอ้คอมมอนอีกแล้วใช่ป่ะคอมมอนทุกตัวจะโกบเอ้ยได้น้องกระต่ายมั้ยโอ้ยคอมมันเยอะเหลือเกินพอเลยแล้วก็เดี๋ยวมาใส่สัตว์ด้วยนะครับดวงของนายมันไม่ดีจะกบนี่มันถึงคิวของฉันแล้วเฮ้ยนายเจ้าตัวอีปิกมาหรือเปล่านายอีปิก 5% เนี่ยแน่นอนเออเอาเลยได้ไหมเอออีกกระต่ายเฮ้ยอีกสักตัวนึงโอ้โหคอมมอนทั้งหมดเลยจะกบเฮ้ยเอาล่ะเก็บเงินไปทุกคนครับมีแสนนึงแล้วรีเบิร์ดเลยมาเก็บใหม่เงินเก็บเยอะขึ้นมากเลยอะอัปเกรดไปโอ้ป้าเดียวมีเงินโคตรเยอะเนี่ยดูดิฉันกดทีหนึ่งคือตัวเด้งแบบตัวใหญ่เลยใช่ไหมเอ้ยทำไมไม่ขายวะเฮ้ยขายดิโอเคแล้วก็มาอัปเกรดเพิ่มฉันจะลองดูซิว่าตัวฉันจะใหญ่แค่ไหนถ้าไม่ขายเต็บเต็บโอ้โหใหญ่มากโอ้โหอือเวตัวโคตรใหญ่เลยมาขายซิจะได้กี่บาท200,000เลยอ่ะโอ้
แล้วก็เก็บเงินต่อไปรีเบิร์ทชั้นอะไรต่อไปคือแสนหงนะโอเคเยี่ยมแป๊บเดียวเท่านั้นแหละเนี่ยแป๊บเดียวเก็บได้เป็นแสนแล้วเนี่ยใช่รีเบิร์ทได้เลยในตอนนี้โอเคกดเลยทุกคนรีเบิร์ทต่อไป 302,000 โอเคอันนี้มันคือเกม Rebirth Simulator อะไรป่ะเนี่ยเฮ้ยใจเย็นอย่าเพิ่งต่อยกันไอ้เด็กดีมันหาเรื่องฉันจะโกบเฮ้ยนี่ต่อยเลยกระทืบถ้าลูกมีเรื่องวัยรุ่นเพมเพิร์ดมีแน่เฮ้ยโอ้ยตรงนี้เลื่อนไม่ลดเลยจะโกบใช่มันน่าจะเป็นเซฟโซนแต่ฉันรู้สึกว่าถึงจะมีสเต็กมากแค่ไหนก็ใหญ่ได้แค่นี้วะจริงด้วยโอ้ยดูไม่ใหญ่ขึ้นเลยอะเนี่ยใช่ฉลามเห็นคนตรงนี้แม่งไปต่อยแม่งกำลังข้ามน้ำมานี่เอาเลยจะโกบเรามันคือวัยรุ่นแพมเพิร์สมาต่อยออกมานี่เซฟโซนต่อยโอ้ยเดี๋ยวตายฉลามแยกส่วนเลยโอ้ยว้าทำไมนะจะโกบสามารถรีเบิร์ดได้แล้วทุกคนครับมารีเบิร์ดเลยต่อไป 640,000 โอเคแล้วก็มาทำการรีเบิร์ดอีกรอบนึงเลยเร็วมากเกมนี้รีเบิร์ดซิมูเลเตอร์นี่มี 1.3 ล้านแล้วรีเบิร์ดอะไรรอบต่อไปโอเคเนี่ยเริ่มคานเร็วขึ้นแล้วเห็นไหมเฮ้ยจริงด้วยจากก่อนหน้านี้คือไม่เร็วอ่ะนี่คือเร็วขึ้นเยอะเลยแทบจะแบบสไลด์พื้นแล้วตอนนี้โอ้ยใช่ปะเขาถลอกไอ้ฉลามเลยที่เราแพ้เขาคือเราไม่อัพเลือดวะฉันไม่ค่อยได้อัพเลือดเลยเนี่ยมันก็มีส่วนนะเจ้าโกบเพราะว่าเลือดเราน้อยยังไงเราลองอัพเลือดซิโอเคอัพแล้วอัพแล้วเลยโอ้ยกินอัพแล้วเจ้าโกบเฮ้ยโอเคทุกคนครับตอนนี้มารีเบิร์ดกันดีกว่านะนี่เลย 2.6M รอบต่อไปคือ 5.1M โอเคสบายๆตอนนี้คือผมมีเงิน 1.8M ทุกคนครับเราจะลองไปที่ทะเลทรายนะเพื่อไปสุ่มสัตว์ทะเลทรายดีกว่าฉลามไหมว้ายสุ่มสัตว์กำลังรอเราอยู่ใช่ขอลองสุ่มสัตว์สักตัวดูซิว่าสัตว์หนึ่งตัวนี่จะได้ตัวอะไรนะครับขอแบบตัวโหดโอ้โหคอมมอนมาเลยตัวแรกอึ๊บไม่สุ่มเลยโอ้โหคอมมอนเหมือนกันโอ้ยโดนต่อยเฮ้ยจะโกสัตว์พีระมิดทุกคนครับคูณ30นะอันนี้คูณ 5.2 เอ้ยคูณเยอะเลยเอานี่ออกไปใส่พีระมิดเข้าไปแทนโอเคฉลามได้สัตว์อะไรได้พีระมิดล้วนเลยจะโกบเฮ้ยฉันได้ตัวกระบองเพชรมาเว้ย 20% ระดับอะไรระดับแร่เว้ยโอ้โหได้2ต้นติดเลยจะโกบเอ้ยเอามาโอ้ดูดิเก็บเงินแป๊บเดียวได้แบบเกือบ 10M อะรีเบิร์ดได้เลยทุกคนครับโอเคกดเลยผมจะลองเก็บค่าความแข็งแกร่งเยอะๆทุกคนครับแล้วก็ไปขายคูณ2นะไปดูซิว่าจะได้กี่บาทนะตอนนี้มี 16M จะลองมาขายดูได้กี่บาทคูณ2นี่ไอ้เพื่อนอย่าต่อยเรานะเพื่อนอย่าต่อยเราขายดูซิ 82M โอเคมาสุ่มสัตว์เลย 82M เหมือนจะโกบใช่มันคูณ2เอ้ยได้แรมาตัวนึงโอเคเยี่ยมคอมมอนโอ้ยพีระมิดสุ่มออโต้ต้องเติมไหมเนี่ยเอ้ยต้องเติมแน่นอนเติมชั้นสิจ้ะไม่เติมออโต้สุ่มทีละตัวก็ได้ไม่เติมไหมพวกเรามันเป็นคนมีความพยายามโอ้คอมมอนได้อย่างเยอะเฮ้ยแรงหนึ่งตัวได้แรงมา2ตัวละว้าวเฮ้ยแรง3ตัวเยี่ยมใส่3ตัวเลยทุกคนครับแรงนี่เดี๋ยวเราจะออกหมดก่อนนะฮะแล้วก็มาใส่ตัวนี้ใส่ที่ดีที่สุด3ตัวไปเลยเยี่ยมมี 98M ลองรีเบิร์ดได้ไหมโอเครีเบิร์ดได้ 10M เองสบายเลยจะกบฉันว่าใช่แล้วก็มาขายตรงนี้คูณ2เรื่อยๆดูดิโอ้โหย คือแบบกดทีนึงนี่ตัวใหญ่เป็นไททันเลย เอ้ยเริ่มเดินเร็วขึ้นแล้วจะกบไหนดูดิเร็วแค่ไหนวะอุ้ยเร็วขึ้นเยอะเลยอ่ะเหมือนขี่มอไซค์เลยเหมือนไม่ได้คานเลยอ้าวนายถูกฉันต่อยหรือถูกใครต่อยนะจะกบไม่รู้ ขายของโอ้โหได้ 200M โอ้ว้าว 200M เลยอ่ะใช่จะกบอย่างเยอะเลยเว้ยโอ้ยได้ 500M โอ้โหสัตว์นี่ไม่สุ่มแล้วทุกคนครับไปรีเบิร์ดอย่างเดียวดีกว่ากดรีเบิร์ดเอ้ยรอบต่อไป 655M เอ้ยเล็งโคตรง่ายอ่ะทุกคนครับเกมนี้ปึ๊บโอ้โหดีดเอ้ยจะกบเหมือนจะมีคนมาหาเรื่องพวกเราเว้ยไหนเฮ้ยนักเลงเหรอบวกเลยยุทธศาสตร์ยิ่งใหญ่ความตั้งใจเด็ดเดียวไปต่อยมันเลยเฮ้ยมันมาไปขายของมามานี่คิดว่าจะรอดพ้นจากสายตาฉันหรือไงเอ้ยตายคู่แหละอ่ะฉันก็เห็นนายอยู่นี่นะจะโกบเอ้ยฉันยังอยู่ด้วยว่ะนึกว่าตายมองไม่เห็นตัวมันเล็กเกินเอ้ยมันก็มาต่อยคือเข้ามายุทธศาสตร์ยิ่งใหญ่ใส่เราอ่ะยุทธศาสตร์ยิ่งใหญ่ความตั้งใจเด็ดเดียว
ปิวคือคือฉันตายแล้วตัวแหลกรีเบิร์ดเลย655โอรีเบิร์ดง่ายมากเกมนี้ไว้แล้วเกิดอะไรขึ้นวะไอ้ปิวอ่ะเราทุกคนสำหรับคลิปนี้นะฮะขอตัวลาไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเกมนี้ก็เป็นเกมสบายๆเล่นง่ายๆนะครับผมเล่นไม่ยากเลยนะครับเอ้ยเมื่อกี้ฉันบินขึ้นเลยนายทำตัวใหญ่เดี๋ยวขอมาดูสแตทกันทุกคนครับมาดูซิว่าเรารีเบิร์ดไปกี่ครั้งนะผมรีเบิร์ดไป18ครั้งเว้ยฉลามรีเบิร์ดเท่าไหร่วะเท่ากันเลยจะกบ18ครั้งแล้วก็สำหรับใครนะครับที่อยากปลูกต้นไม้ก็สามารถปลูกได้ในการสมัครสมาชิกเลยเพียง35บาทเท่านั้นไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะดูสิพัฒนาการคือแบบว่าคานเร็วขึ้นเยอะไททันเนี่ยโอ้ยฉลามบ้าคลั่ง